เพื่อนบ้านของน้ามาถึงแล้วถามว่าเฮ้ยมึงอยากมีเรื่องเหรอเอ้ายิงไปคุณผู้ชมคะ 6-7 นัดเสร็จปุ๊บคุณผู้ชมหลบหนีไปขับรถกระบะไปพร้อมกับลูกเมียแต่สุดท้ายรถกระบะไปประสบอุบัติเหตุกล้องวงจรปิดเนี่ยบันทึกวินาทีสังหารเอาไว้ได้เหตุเกิดตอนประมาณ 3:51 นาทีของเมื่อคืนนี้เสียงปืน7นัดค่ะวันนี้นะคนตายเองก็มีการบอกเหมือนกันนะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ้านหลังนี้เพิ่งปลูกเสร็จไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้ยังไงแปลกใจตั้งแต่แรกแล้วฮะที่ทางด้านของอมฤทธิ์เพื่อนบ้านมาอยู่บ้านแล้วชักชวนไปดื่มไปกินเลี้ยงสังสรรค์แล้วสุดท้ายอมฤทธิ์คนก่อเหตุมายิงหลานเมาคือชวนน้าเนี่ยไปน้าของวัชรพงษ์ถูกไหมคนตายบอกก่อนหน้านั้นมาอยู่กันไม่ถึงปีอมฤทธิ์มาชวนถึงบ้านแล้วบอกไปกินเหล้าด้วยกันพอกินเหล้าเมากันเสร็จปุ๊บเนี่ยอมฤทธิ์เอาปืนมาวางไว้บนโต๊ะตอนนั้นน้าของคนตายซึ่งเป็นเจ้าของบ้านก็งงฮะอมฤทธิ์พูดมาคำหนึ่งเมียฆ่าใครอย่าแตะตอนนั้นก็งงว่าเฮ้ยมันเกิดเหตุการณ์อะไรเราก็เพิ่งจะมาเองนะอยู่บ้านหลังนี้ก็ไม่ถึงปีแล้วก็ไม่เคยไปมองหน้าเมียอะไรของอมฤทธิ์ด้วยไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมาได้ยังไงตายขี่รถเข้ามาหานาค่ะเรื่องกะทิล่างหนูบอกว่านานไม่อยู่นาไปโต้นุกยังไม่มาทีมันก็จอดรถคุณก่อเหตุตายขี่รถเข้ามาจ้วงกันกับมันพอดีเลยค่ะไม่ค่ะไม่ได้เถียงเลยไม่ได้ดังเลยกันเลยค่ะข้างคุณเกว่าก่อเหตุตายเข้ามาถึงก็หาเรื่องเขาลูกเคยเข้าลูกเคยเพื่อย่ามีเหลืองเออเรื่องหลานหนุ่ยก็ไม่ได้ว่าหลานหนุ่ยมันก็ว่าแล้วเพื่อต้นกับพ่อไม่ได้รู้จักกันแล้วก็ทีหลังก็เงียบอย่ามายุ่งแกนี่หลานมันมาหานามันมันไม่ได้มาทําไม้วะไม่ได้มาหาเรื่องอะไรเคยถามแบบกวนยวนนี่ให้หลานว่าบ้าพูดแต่แล้วต้นกับหนุ่ยเดินลงมาลงจากรถเครื่องแล้วก็เดินได้ก้าวนึงไปนู่นก็ชักปืนแล้วก็ยิงเลยรอบเรนไปยิงเกปะทางข้าบ้านก่อนประมาณ3นัดเป็นพักก่อนก็อาล่านตีมาไม่เคยรู้จักไม่เคยคุยไม่เคยชุงซิ่งกันมันบอกมันยิงใช่กันมันต้าดรถไปบ้านมันเลยเขาไม่ค่อยชุงซิ่งกับใครมากถ้าไม่สนิทจริงๆเขาจะไม่คุยปกติถ้าคนมาอยู่ใหม่ๆอ่ะเขาจะต้องหาเพื่อนใช่ไหมเพราะมันมีอยู่สองสามหลังแต่เขาจะไม่ชุงซิ่งกับใครเขาว่าที่เขาพูดมานะว่าแต่ก่อนเขาก็เคยมีคดีติดตัวเขาเคยติดคุกเกี่ยวกับพวกยาเสพติดพวกเนี้ยเขาขายที่ขายทางแต่ตอนนี้เขาหาที่สร้างบ้านเขาก็มาได้ตรงนี้ไปถึงก็เจอน้าสะพ้ายเขาอยู่บนบ้านอาบน้ำเพิ่งเสร็จแต่ว่าผู้ชายคนนี้เขาไปงานศพมาเขาทีนี้เหมือนกับว่าเขาจะหลอนอะตั้งนานแล้วเขาเคยไปแจ้งตำรวจว่ามีคนย่องมาจะมาเอาเมียเขาอะไรประมาณนี้หลายครั้งแล้วน้าสะพ้ายก็โทรมาหาแม่ก็นอนอยู่เขาก็โทรหาน้องน้องก็เผาขยะอยู่น้องผู้ตายนะแม่พี่หลวงถูกยิงแม่ก็ไปเลยพอไปถึงแม่ก็เห็นลูกแม่นอนจมกองเลือดอยู่เพราะว่ารถกู้ภัยกว่าจะมาแล้วมันก็บอกว่าแม่มันไม่ไหวแล้วพอขึ้นรถปุ๊บมันบอกว่าขอเครื่องหายใจหน่อยมันไม่ไหวก็บอกว่าเออทนแต่ตอนนั้นมันบอกว่าขอเครื่องหายใจพอเขาใส่เครื่องหายใจปุ๊บมันบอกว่ามันไม่เอาแล้วมันไม่ไหวแม่ก็บอกคำว่าไม่ต้องห่วงหรอกแม่อยู่ได้เพราะว่าแต่ก่อนนะแม่ก็อยู่คนเดียวไม่เคยไม่ได้คุยด้วยซ้ำไม่รู้จักไม่ต้องห่วงแล้วเพราะว่าผู้ก่อเหตุเขาขับรถไปพลิกแม่ก็ไม่ได้ว่าอาฆาตเพราะว่าทุกวันนี้เขาก็รับกรรมของเขาไปแล้วเดี๋ยวเขาออกจากโรงพยาบาลเขาก็ต้องติดคุกปล่อยให้กฎหมายเขาทำตามของเขา